มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอักค,คีภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วาน,นี้นะบ้านเลขที่140หมู่7ตำบลหนองยางอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักค,คีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายสันทัตแสนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวของนางชรินทร์สนิทพันธ์ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวและประสบอักค,คีภัยเมื่อวันที่21เมษายน2567สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณไปล้นพ้นทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อทิสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดก,กิ่งกาชาติอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอักขีภัยด้วย